ู้หรือเปล่าคนไทยเป็นแอร์ของสายไหนได้บ้างมาเริ่มต้นที่สายแขกเลยค่ะคาตาร์เอมิเรตส์เอทิฮัดฟลายดูไบนอกจากนี้ก็ยังมีคูเวตโอมานฟลายอะดีลด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่นี้ยังคงมีกัฟแอร์แอร์อาราเบียริยาดแอร์เห็นไหมคะว่าเยอะมากมายของตะวันออกกลางแอร์แขกหรือถ้าใครไม่อยากจะอยู่สายแขกนะอยากอยู่สายฝอก็ได้เหมือนกันสวิสแอร์ฟินแอร์แล้วก็เจ็ตสตาร์แต่ว่าก็มีสายฝออีกอันนึงก็คือของอเมริกาก็รับคนไทยเช่นกันแต่ว่าต้องเป็นคนไทยที่มีกรีนการ์ดก็คือเดลต้าแอร์ไลน์หรือว่ายูไนเต็ดแอร์ไลน์อเมริกันแอร์ไลน์แต่ว่าถ้าอยากอยู่บ้านนะอยากเบสไทยก็แนะนำให้อยู่สายเอเชียก็ได้สายเอเชียช่วยเป็นแอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์ไชน่าแอร์ไลน์แอร์ไชน่าแต่แอร์ไชน่าไม่ได้เบสไทยนะเบสอยู่ที่จีน VA Airlines ของไต้หวัน ANA ของญี่ปุ่น HK Express ของฮ่องกงเป็นของสายเอเชียบางคนอาจจะแบบว่าฉันไม่อยากจะไปไกลบ้านอยากอยู่ใกล้บ้านเอเชียก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะแบบกลับบ้านทุกวันเลยชนิดที่แบบอยู่บ้านตลอดเวลานะก็อยู่สายการบินของไทยก็ได้การบินไทยบางกอกแอร์เวย์สไทยเวียดเจ็ตแอร์นกแอร์แอร์เอเชียแล้วก็แอร์เอเชียเอ็กซ์นะคะเนี่ยก็เป็นสายการบินในไทยซึ่งแบบได้กลับบ้านทุกวันเลยฉะนั้นตัวเลือกในการเป็นแอร์เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะอยู่ที่ว่าคุณนะพร้อมหรือยัง